าทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานตึกทาวรวัตถุให้เป็นที่ตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานหนังสือและตู้หนังสือในห้องสมุดส่วนพระองค์รัชกาลที่6ให้แก่หอพระสมุดสำหรับพระนครโดยแยกหอพระสมุดวชิรยานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกพิมานวังหน้าส่วนตึกทาวรวัตถุเป็นที่ตั้งหอพระสมุดวชิราวุธจัดเก็บหนังสือและเอกสารส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทั่งพุทธศักราช2508มีการสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติขึ้นใหม่ที่ท่าวาสุกรีจึงได้ย้ายหนังสือเอกสารทั้งหมดจากหอพระสมุดวชิราวุธและหอพระสมุดวชิรยานไปไว้ยังอาคารหอสมุดแห่งชาติหลังใหม่โดยเปิดให้บริการเมื่อปีพุทธศักราช2509มาจนถึงปัจจุบันกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย